นุกสุธิดารอ2เดือนตรวจเชื้อมะเร็งอีกรอบไม่กังวลมีลูกๆคอยเป็นกำลังใจคิมเบอร์รี่ปื้มหมากซื้อแหวนให้วันครบรอบ7ปีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Dailyสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะเช่นเคยอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาและคุณอู๋ธีรยุทธค่ะครับผมมากันไวๆเลยนะฮะวันนี้มาดูข่าวกันของคุณนุกสุธิดากันหน่อยนะฮะคุณแม่ลูก3คนนี้นะครับมี2ประเด็นให้ออกมาอัปเดตกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของความรักว่าเอ๊ะยังไงขาเตียงสั่นขาเตียงหักขาเตียงร้าวหรือเปล่ากับสามีหนุ่มชาวมาเลเซียนั่นเองนะครับล่าสุดนี้นักข่าวไปเจอตัวพี่นุกก็เลยสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะพี่นุกยืนยันนะครับว่ายังรักกันเหมือนเดิมแต่ก็ยอมรับว่ามีเหตุให้สามีเนี่ยต้องกลับประเทศมาเลเซียไปแล้วช่วงนี้โควิด19กำลังแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เลยใช้เวลาลำบากด้วยนะครับนอกจากนี้เธอยังอัปเดตประเด็นที่เป็นอาการป่วย เป็นมะเร็งไทรอยของตัวเองนะฮะบอกว่าตอนนี้รออีกประมาณ2เดือนเพื่อตรวจหาเชื้อมะเร็งอีกรอบนึงส่วนตัวไม่กังวล นะครับแต่ว่าก็ทำใจเอาไว้แล้วว่าจะต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะว่าได้ตัดต่อมไทรอยทิ้งไปครับคือคนที่ตัดไทรอยไปแล้วอะค่ะก็คือเราไม่มีต่อมไรท่อไม่มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ต่อมไรท่อผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยกังวลค่ะก็ถือว่าคุณหมอบอกหายก็หายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นใหม่ก็ค่อยเป็นอีกทีนึงนุกอาจจะมีลูกด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อใครแล้วจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้นอยหรือว่าไม่ได้กลัวกับการใช้ชีวิตมากนะเราก็มีแบบมีข่าวเลิกกันทุกช่วงเลยอะทุก3เดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันนะคะเขาก็ยังกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พอพาสปอร์ตหมดอายุเสร็จเขาก็ต้องรอทำพาสปอร์ตซึ่งตอนนี้กัวลาลัมเปอร์ก็ล็อกดาวน์อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่นุกด้วยนะบางทีเวลาไปไหว้พระสิ่งแรกเลยที่ขอก่อนการเงินอีกขอสุขภาพไม่ได้ขอคนรักเหรอไม่ขอสุขภาพก่อนเลยถ้าสุขภาพดีทุกอย่างจะตามมาพี่อู๋โอเคก็แซวไปเรื่อยคุณเนี่ยข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของเงินละใช่ส่วนคนรักนี่ไม่ขอก็ว่าไปก่อนครับผมโอเคไปต่อกันดีกว่านะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวอันนี้อันตรายมากๆเลยคุณอู๋ก็เหมือนกันต้องฟังไว้ใครที่กำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้พี่เจนสุดาปานโตล่าสุดนะคะเห็นภาพนึงคือพี่เขาใส่เนี่ยที่ปิดตาทุกคนก็งงว่าเอ๊ะเป็นอะไรนึกว่าทำเลสิกไม่ใช่นะงานนี้เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยเขาบอกว่าวันนั้นค่ะกำลังเล่นกับลูกชายวัย3ขวบอยู่น้องควินนี่เองนะคะแต่พลาดจนมือลูกชายเข้าไปจกเข้าที่ลูกตาดำเหตุเพราะว่าเขาเนี่ยลืมตัดเล็บให้ลูกชายเห็นไหมเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยแผลกว้าง3มิลลิเมตรเลยนะคะโดยทำการรักษาก็คือปิดตาประมาณ1อาทิตย์ใช้ชีวิตลำบากมากซึ่งตอนนี้ค่ะหายแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วพร้อมฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะว่าให้ดูแลแล้วก็คอยตัดเล็บให้ลูกๆเป็นประจำนะคะส่วนตัวเนี่ยบอกว่าต้องระวังมากขึ้นเลยเพราะลูกชายเนี่ยซนครับนั้นคือเจ็บมากมากๆแล้วก็นึกว่ามันแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมเจ็บขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นแผลคือเล่นกับลูกชายอยู่ลูกชายคนโตนั่งตักแล้วก็เล่นแล้วเด็กผู้ชายเนาะเขาก็แบบเอามือเข้าไปจกในตาแบบเสี้ยววินาทีแต่เขามีเล็บอะเล็บยาวยังไม่ได้ตัดเล็บให้ลูกเนี่ยแล้วมันแบบข่วนแบบที่ตาดำที่ตาคือหมอบอกว่าตายแล้วทนได้ยังไงอะมาหาหมอวันรุ่งขึ้นตอนนี้หายแล้วค่ะมันก็จะแบบรักษาตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หายแล้วโชคดีมากไม่รู้เรื่องก็แบบขอโทษครับคุณแม่แล้วก็ไปเล่นต่อไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ลูกพี่คลอดอาทิตย์หน้าว่าจะบอกว่าให้คุณหมอตัดให้เลยนะยังตัดเล็บหรอตัดนิ้วไม่ใช่นะครับผมไปดูกันที่คิมเบอร์รี่กันซะหน่อยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราอัปเดตกันไปว่าหนุ่มหมากปรินเนี่ยเขาให้แหวนแต่ว่าเขาบอกไม่ใช่แหวนมั่นเพราะว่ามันเล็กเกินที่จะเป็นแหวนมั่นคือเป็นแหวนครบรอบแอนนิเวอร์ซารีที่คบกันนี่เป็นภาพที่คิมเบอร์รี่ลงใน IG Story ใช่นะครับงานนี้ไปเจอตัวฝ่ายหญิงนะครับว่ายังไงเป็นปลื้มสิฮะเพราะว่านี่คือเซอร์ไพรส์รักครบรอบ7ปีแต่แหวนนี้ตีตาจองหรือเปล่าคิมบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอีกทั้งแหวนที่ฝ่ายชายมอบให้เนี่ยมันดันใหญ่กว่านิ้วของเธอด้วย คิมก็เลยบอกว่าเขินเหมือนกันแล้วก็ยืนยันนะฮะว่านี่ไม่ใช่แหวนแต่งงานแน่นอนและไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยมีเลือกแหวนแต่งงานไว้ให้แล้วหรือยังนะครับ
คือตอนที่ให้เราก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แบบซื้อของอะไรแบบนี้มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นครั้งแรกด้วยแต่ตกใจวันนั้นก็คือให้ใส่นิ้วไหนหรอเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่แบบใส่นิ้วโป้งยังหลวมเลยอ่ะเลยแบบเฮ้ยผิดไซส์เพราะว่าแค่แบบ happy anniversary นะอะไรอย่างเงี้ยให้เฉยๆค่ะถ้าขอก็คือต้องคุกเข่าเลยนะก็ให้พร้อมดอกไม้แล้วก็เขายังเขียนการไม่เสร็จเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วคิมนี่ก็สวยวันสวยคืนนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารอข่าวดีแล้วกันนะคะส่วนคืนนี้กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านของเรานั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้ก็บอกว่าเป็นคู่จิ้นที่ถล่มทลาย Twitter แตกนุกปายคุณรู้จักไหมคู่นี้ที่สำคัญนี่น้องมิลลิเนี่ยแม่บอกให้เธอพักก่อนนะฮะแล้วก็คู่จิ้นคนดังอย่างป้ายโอรีโอแล้วก็นุกธนดลด้วยนะฮะเพลงเขาดังมากนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้เข้าแข่งขันเงาเสียงนะฮะโอ้โหสองคนนี้คิดถึงมากพี่กำปั้นแล้วก็พี่เดบบี้บาซูนั่นเองแล้วก็2 DJ สุดฮานะฮะ DJ เจอร์ไรดักแจ็คไรเดอร์แล้วก็ DJ คิวสาหร่ายด้วยนะฮะ20:45 PM หน้าจอ PPTV HD ของเราต้องพร้อมเพรียงกันนะครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเขาจะแข่งเป็นแบบว่าคนเดียวกับแบบวันนะช่วงนี้เพื่อสีสันแบบความมันคู่กับคู่เลยต้องรอติดตามว่าใครจะเป็นผู้ชนะค่ะครับผมส่วนวันนี้หมดเวลาของ Pop News Daily แล้วนะฮะอูเอมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ